สวัสดีครับจารันครูม้านะครับวันนี้จะมารีวิว AV Interface นะครับ Android นะครับของ Mazda CX-5 ตัวใหม่นะฮะ2018นะครับเนี่ยจอเดิมเป็นอย่างนี้นะครับกดไว้นะครับเพื่อเข้าสู่โหมด Android นะครับนี่นะครับเข้าสู่โหมด Android แล้วนะฮะตัว Android ตัวนี้นะครับทำอินเทอร์เฟซคล้ายๆกับ Mazda เลยนะฮะทำเมนูคล้ายกันเลยนะครับสามารถเชื่อมต่อ Play Store ได้นะครับเชื่อมต่อ Play Store ได้นะครับAUX in ได้1ช่องทางนะครับผมมี Mirror Link ด้วยนะฮะเล่นไฟหนังไฟวิดีโอผ่าน USB ได้เลยนะครับผม USB แยกให้นะครับอันนี้เล่นวิดีโอนะครับผ่าน USB ของกล่อง Android นะครับการติดตั้งเป็นแบบตรงรุ่นนะฮะเสียงเข้าทาง AUX รถนะครับสามารถเร่งเสียงจากพวงมาลัยได้นะครับฟังก์ชันกล้องหลังยังคงใช้งานได้ปกตินะครับผมค่าได้นะครับต่อ Wi-Fi ได้นะครับผมตัวนี้เป็น Android version 6นะครับ Android version 6นะฮะโหลดแอปพลิเคชันได้นะครับแอปพลิเคชันมีพวก Google Map นะครับ YouTube นะครับโหลดมาเล่นได้นะฮะสามารถใช้ Hotspot เล่นที่เครื่องได้เลยนะครับผมระบบเดิมใช้งานได้ปกตินะครับไม่ต้องห่วงครับเรื่องนี อัปเกรดจอให้สามารถเล่นอุปกรณ์ Android ได้นะฮะกับโหมดเดิมได้ง่ายดายนะใช้โหมดเดิมได้ปกตินะครับตัวนี้เป็นโหมดเดิมนะฮะขอบคุณนะครับสวัสดี